อบมากจับใจถ้ามีกล้องเนี่ยนะขอสู้ไปที่คุณรัชพลไม่ได้สู้ไปสลินนานะคือสลินนาทำหน้าพิลึกมากนะกาแฟเกือบสำลักคุณโก้เนี่ยกำลังยกกระบอกกาแฟสตาร์บัคดื่มอยู่นะฮะสำลักพรวดออกมาเล็กน้อยโอ้มันอดจะร้องตามไม่ได้จริงเพลงนี้บ่งบอกใช่สลินนาช่วงวัยใช่เพลงโฆษณากุลิโกดที่เป็นตัวอัลมอนด์นะดังมากนะคะเพลงนี้นะคะโอ้คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยอ่ะเพลงนี้เขามีความหมายนะคุณคือผมยอมคุณแล้วผมยอมคุณคิมิกาอิเรบาโซเรเดอีเนี่ยแปลว่าหากเร็วเร็วเร็วเป็นเนทีฟหากมีเธออยู่ตรงนี้มันก็คงจะดีหากเราได้ไปญี่ปุ่นแบบที่อยู่ตรงนี้เลยมันคงจะดีเหมือนกันอ๋อคือสลินนาเนี่ยโตมาในยุคญี่ปุ่นแบบยังไม่มีเกาหลีใช่สมัยนั้นกากเสือเกาหลีที่ไม่รู้จักนะประมาณนั้นสมัยหน้ากากเสือบูตก้าอะไรเงี้ยล่ะผู้หญิงไม่ดูหน้ากากเสืออะไรเลยวันเล่อ๋อจุงคุจิกะจุงคุจิกะโอ้หน้ากากเสือที่เก่ากับจุงเป็น10ปีนะคุณดิฉันไม่ดูสมัยซามูไรผู้ลูกอ่อนนะไม่ดูอีกซามูไรผู้ลูกอ่อนดูไหมแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นตาโตๆอันนั้นชอบอ่านตัวอะไรนะสวยๆอ่ะโอ้หลายตัวเลยตัวที่ตาวาวาวอนวาก็วาวกันหมดอ่ะแล้วก็ละมูนอะไรตัวที่มีแสงจะพัดจันทร์เซรามูนแต่ที่ชอบจริงก็จะเป็นเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็ตัวอาราเล่ที่ดังๆสมัยก่อนถ้าหวานแหววหน่อยก็เนี่ยแบบได้แรงบันดาลใจก็วอลเลย์บอลจุงคุชิกะการ์ตูนเนี่ยนะญี่ปุ่นเนี่ยความที่เราโตมากับช่อง9เนี่ยช่อง9การ์ตูนก็การ์ตูนญี่ปุ่นก็เราก็โตคู่กันมาน่ะทุกคนน่ะคน50กว่าก็รู้แล้วว่าแซมผมเมื่อสักครู่เนี่ยคิมิกาอิเรบะโซเรเดอีเนี่ยเป็นชื่อเพลงใช่มั้ยชื่อเพลงยาวอย่างนี้เลยเหรอใช่มันต้องภาษาญี่ปุ่นมันต้องเว้นวรรคหน่อยคิมิกาอิเรบะโซเรเดอีอุตส่าห์อายใช่ไหมเนี่ยถ้ามีคนญี่ปุ่นฝากว่าอายเขามีคำแปลเป็นภาษาไทยดิฉันมาดูเนี่ยพอคำแปลมันสามารถร้องเป็นเพลงไทยได้เลยนะหากมีเธออยู่ตรงนี้มันก็คงจะดีมันนนคำมากเลยนะผมหวังว่าคุณคนจะปิดปีใหม่ไทยได้อย่างสบายใจมีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงญี่ปุ่นส่งท้ายวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าใช่อยากทำอะไรก็ทำ12เป็นทำไมปล่อยผีแล้วมันจะผ่านไปปีใหม่ปีเก่าจะผ่านไปใช่แต่เห็นภาพเมื่อวานที่ชุลมุนกันที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สะท้อนใจเพราะคือดิฉันนึกถึงว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเพลงนี้เนื่องจากงานนี้คือต้องบอกกันว่าช่วงนี้เนี่ยซากุระบานใช่แต่ปีนี้ผมชอบนิดนึงเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยดอกไม้เมืองร้อนเนี่ยบานทั้งประเทศไทยและสวยมากมีหลายดอกหลายชนิดเดี๋ยวว่าจะมาไล่เรียงกันเพราะว่าส่งกันอยู่ในโซเชียลมีเดียสวยมากทั้งที่ลำปางที่เกษตรที่ไหนโอ้สวยจนชมพูพันทิพย์ดอกคูนดอกราชพฤกษ์สวยชนะเลิศคือเขาอาจจะมีซากุระแต่เรามีหลายดอกเหลือเกินหางนกยูงไม่รวมดอกหนึ่งที่อยู่แถวนี้นะดอกไม้อะนะดอกไม้แถวนี้ก็สวยร้องเพลงได้ด้วยก็สืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยประมาณเกือบ4 ทุ่มเนี่ยนะคะก็ส่งข่าวกันใหญ่เลยว่ามีความวุ่นวายคือมีผู้โดยสารตอนแถวๆ3 ทุ่มไปตกค้างอยู่ประมาณเกือบ 2,000 คนแล้วก็ต่างคนต่างจะมาไปประเทศญี่ปุ่นนี่แหละจองแพ็กเกจทัวร์กันเอาไว้แล้วก็บางรายเนี่ยถึงกับสุดนั่งคือส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวนะคะปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยเยอะมากจนทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นพันฮะพันกว่า 2,000 ก็ไปเช็คอินพยายามจะไปเช็คอินกันบริเวณไอ้พรีเมียมแอเรียโรเอเมื่อนึกออกมั้ยเวลาไปโรเอนี่ก็อยู่ด้านซ้ายก็แถวการบินไทยเลยนะโรเอยันไป HJ เลยนู่นเลยนะฮะก็เป็นทริปที่บริษัทชื่อ Well Ever นะของในว่าชื่อสินแสโชกงโชกุลเดี๋ยวมาขยายเป็นทอมนะรู้สึกนะแต่โดยหลักๆเลยคือว่าเขาทำบริษัทนี้เปิดบริษัทนี้เห็นว่าไปจดทะเบียนตั้งที่นครสวรรค์แล้วก็บอกตอนแรกจดทะเบียนบอกจะส่งออกน้ำดื่มนำเข้าส่งออกน้ำดื่มชากาแฟนะฮะแล้วต่อมาก็เอามาทำคล้ายๆจะทำกึ่งๆธุรกิจขายตรงใช่อาหารเสริมสุขภาพประมาณนี้และทัวร์เนี้ยทำงานในสื่อด้วยใช่เขาเป็นสินแสพายิปซีมั้งนะฮะแล้วเขาจัดทริปทัวร์นี้ใช้ชื่อว่าหนีร้อนไปพึ่งเย็นพร้อมรับความเฮงสุดๆ2,000 กว่าคนเนี่ยนะคืออันนี้เข้าใจว่าเป็นคือเหมือนขายอาหารเสริมขายอะไรก่อนถ้าสมัครสมาชิกอาหารเสริมประมาณ 9,730 บาทเนี่ยนะคะก็จะได้ซื้อทัวร์ไปในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็ประมาณ10,000ต้นๆขายพวกเนี้ยเหรอ 11,300 กว่าบาท 11,000 ขออภัย 13,130 บาทซื้ออาหารเสริมแล้วมีสิทธิ์ซื้อทัวร์ราคานี้ไม่เขาไม่ได้บอกซื้ออาหารเสริมเขาบอกสมัครเป็นสมาชิกสมัครสมาชิกจ่ายเงินค่าสมาชิกพอเป็นสมาชิกปั๊บก็ได้สิทธิ์พา
เนี่ยไปทริปทัวร์นี้ในราคาพิเศษโดยเขาก็ให้เหตุผลเนื่องจากเขาเป็นหมอดูไพ่ยิปซีอะไรประมาณนี้มั้งออกส่งออกสื่อช่องดาวธงดาวเทียมอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าหนีร้อนไปพึ่งเย็นพร้อมรับดวงดีเฮงสุดๆชมซากุระบานโปรแกรมทัวร์เขานี่ก็บอกอาจารย์โชกุนพวกผู้ก่อตั้ง Well Ever เนี่ยนะก็จะพาไปทริปนี้ก็จะไปโอซาก้าไปยูนิเวอร์แซลไปชมปราสาทเมืองญี่ปุ่นนะแบบโรแมนติกสุดๆนะ13มีไหว้พระเสริมดวงสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็จัดทริปเขาประมาณ 11-16 เมษาคราวนี้มันดังขึ้นมาเพราะว่า 2,000 คนมันชุลมุนเพราะว่ามันไปไม่ได้แล้วมันจะมีข่าวว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีคนไปอีกมาอีกใช่ค่ะซึ่งก็เลยหันไปถามประกาศแล้วเขาประกาศบอกอีตาโชกุนเขาเดี๋ยวไปฟังไปฟังอาจารย์โชกุนไปฟังคลิปก่อนใช่ไหมไปฟังอาจารย์โชกุนแจ้งเหตุก่อนค่ะสวัสดีครับอันนี้เสียงจากผมนะครับอาจารย์โชกุนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความตั้งใจที่จะไปพบสมาชิกทุกท่านนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเกิดสถานการณ์มากมายซึ่งผมเองเนี่ยไม่เคยมีความคิดที่จะทิ้งใครนะครับนี่ผมออกตัวก่อนเลยเพราะว่าตั้งแต่ทุกครั้งถ้าเกิดเห็นตั้งแต่คราวที่แล้วผมก็อยู่กับสมาชิกตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายนะครับเหตุเนี่ยจากการที่พวกคุณรวมตัวกันไปแจ้งความหรือไปลงชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้เกิดสถานการณ์ความวุ่นวายแล้วมีผลในการที่เราไม่สามารถที่จะเอาเครื่องจากที่นู่นมาได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดผลหลายอย่างที่ทำให้เครื่องไม่สามารถลงได้หรือลงได้แล้วพาพวกคุณไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเหตุติดตม.ทางนู้นนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันบานปลายมากๆจึงนะครับผมขอประกาศนะครับยกเลิกโปรโมชั่นนะครับการเที่ยวญี่ปุ่นวันที่11-12นี้ทุกคนนะครับขอยกเลิกก่อนแล้วก็หากใครที่มีความไม่พอใจนะครับจะยกเลิกการทำธุรกิจก็คือเดี๋ยวแจ้งรายชื่อทั้งหมดมานะครับเราจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายภายใน3วันนะครับเพราะทุกครั้งเวลาผมประกาศยกเลิกคืนแล้วผมก็คืนตรงตามเวลาทุกครั้งนั่นคือเสียงมากเลยอ่ะเสียงของอาจารย์โชกุนมากมีข้อสังเกตนิดนึงถ้าฟังเสียงไม่ใช่เสียงทอมนั่นน่ะสิสงสัยว่าเอ๊ะใช่เสียงผู้ชายจริงหรือเปล่าเพราะว่าสินแสโชกุนเนี่ยจริงๆใช้ชื่อว่าพัสสิทธิ์อริยะราทิตอะไรเนี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่หลายหนเหมือนกันนะเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นใช่คือพอพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยประเทศไทยจะนึกถึงเว็บไซต์อันดับ1ของประเทศไทยmarumura.com มารุมุระเนี่ยคือเครดิตของเขาเนี่ยจะบอกว่าลูกน้องในทีมเขาเนี่ยนะได้ที่2แฟนพันธุ์แท้ของประเทศไทยคุณน้อยหนาคุณน้อยหนาแต่ว่าคนที่เป็นเจ้านายคุณน้อยหนาเนี่ยคือคุณบู้ที่ชื่อจริงว่าคุณธนาธรมงคลวงคุณธนาธรหรือว่าในวงการเรียกว่าคุณบู้เนี่ยคุณบู้เนี่ยเป็นหัวหน้าคุณน้อยหนาอีกทีเป็นตัวพ่อของญี่ปุ่นค่ะคุณบู้อยู่กับเราที่นี่ตั้งฉายาบู้มารุมุระสวัสดีค่ะคุณบู้สวัสดีครับคุณบู้มันพอพูดถึงญี่ปุ่นก่อนว่าจะมีแพ็กเกจทัวร์แบบ13,000กว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยนึกถึงคุณบู้ขึ้นมาเลยครับว่าเอ๊ะ13,000มันก็ไปญี่ปุ่นได้แล้วหรือแล้วก็เค้าทําธุรกิจกันยังไงเชื่อว่าคุณบู้ทราบเค้าที่เป็นข่าวเนี่ยเค้าอ้างว่าเค้าจะไปเช่าเหมาลำคาเท่แปซิฟิกมานะคุณเหมือนคุณบู้ก็เคยทําอะไรแบบนี้แต่ว่าเนี่ยได้ไปจริงๆสลิงาไปด้วยไปด้วยเป็นยังไงคะคุณบู้10,000กว่านี่นอนที่ไหนมันอะไรยังไงบินไปได้ยังไงอ่ะคือราคาจริงๆที่ลงเนี่ยรู้สึกแค่9,000กว่าเองด้วยนะฮะราคาคุณโอ้โหไม่ถึง10,000ด้วยนะครับฮะแล้วมันทําได้เหรอคุณบู้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับคือถ้าดูจากราคาดูจากกําหนดการที่เค้าเคยลงไว้นะครับมันไม่ใช่อันนี้จริงเดิมแรกทีแรกเนี่ยคุณโชกุนเนี่ยเขามีติดต่อกับบริษัททัวร์คือใครอ่ะนะครับบริษัททัวร์หนึ่งแต่บริษัททัวร์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะฮะคือเขาก็เหมือนกับก็เป็นเอเจนต์ทัวร์ธรรมดาเป็นเอเจนต์ธรรมดาทางคุณโชกุนเนี่ยเขาก็มาติดต่อบริษัทนี้ว่าจะจัดคณะไปนะครับทางบริษัททัวร์เขาก็คิดราคาตามปกติของเขาอะฮะแต่ทางนี้เขามาขายเหมือนกับลดราคาเหมือนกับเป็นโปรโมชั่นให้กับทางสมาชิกเลยเขาสมาชิกนะครับทีนี้ทางบริษัททัวร์เนี้ยคุยไปคุยมาเขารู้สึกว่าแปลกๆนะฮะแปลกๆเขาเลยขอไม่รับทำอ๋อเหรอที่พอไม่รับทำเนี้ยกลิ่นตื่นฮะแต่ว่าทางบริษัทที่ขายตรงเนี้ยเขายังเอารายการไปโปรโมทอยู่ตัวเนี้ยไปโปรโมทอยู่นะครับทางเจ้าของทัวร์เขาก็มีติดต่อมาทางผมเหมือนกันก็ถามว่าเขาต้องทำยังไงหรือเปล่าแล้วว่าเราถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเราแค่เสนอรายการเฉยๆก็
ไม่ต้องทำอะไรควรจะไปลงบันทึกประจำวันอะไรไว้นะไม่ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ก็ไม่แจ้งให้เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ทีนี้มาถามก่อนเห็นได้ยินว่าคุณบู้บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีเป็นร้อยคนแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวดังเพราะว่ามันไม่ชุลมุนเท่าเมื่อวานนี้สามทุ่มเนี่ยมัน 2,000 คนคุณทำให้ทุกคนวุ่นวายไปหมดทั้งสุนทรภูมิ 2,000 คนนี่มันต้องใช้เครื่องบินกี่ลำคือลำนึงเนี่ยนะปกติประมาณ200กว่านั่นน่ะสิต้องถึง10ลำนั่นน่ะดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันที่5มีประมาณ200คนนะครับไปก็ลักษณะนี้ก็คือไปเคว้งอยู่สนามบินไปเคว้งที่สนามบินนะฮะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยทางคุณโชกุนเนี่ยเขาก็ไปจับยัดขึ้นลำนู้น5คนลำนี้10คนบางคนก็จริงๆกำหนดการไปโอซาก้าบางคนโดนบินไปลงโตเกียวบางคนก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่จีนนะครับโอ้โหก็แต่สุดท้ายก็เหมือนว่าจะไปได้หมดนะฮะเมื่อวันที่5ครับครับชูลหุกเนี่ยก็ไปได้หมดแต่มันก็เป็นการมันเหมือนการสร้างภาพอะฮะเป้าหมายใหญ่มันอยู่ที่อาทิตย์นี้มากกว่าใช่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันเหมือนพอไปได้จริงข่าวมันก็ลือกันออกมานะว่าได้ไปได้อย่างน้อยล่ะจะวุ่นวายชุลมุนมันได้ไปร้อยกว่าอย่างงี้แต่พอไม่ได้ไปเมื่อวาน 2,000 แล้ววันนี้อีกความเสียหายไม่รู้จะกี่พันแล้วนะทีนี้เขาทำยังไงตัวเขาไม่ใช่บริษัทตัวโชกุนนี่เขาไม่ได้ทำทัวร์เขาเหมือนขายโปรดักต์ขายตรงคั่วไปกับมีเอาทัวร์ไปเป็นแค่โปรโมชั่นทัวร์เสริมดวงเขาบอกเขาไม่ได้เป็นทัวร์เขาเหมือนกับเขาใช้คำว่าพาไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องว่าไม่ได้เป็นบริษัททัวร์ไม่มีใบอนุญาตนะครับแต่งี้ตอนนี้เขาใช้ไอ้ที่เขาตัดสินใจทำต่อเนี่ยเขาใช้เอเจนต์ทัวร์ที่ไหนอ่ะไม่ได้ใช่ครับเพราะมันไม่ใช่แค่แบบเอาคนขึ้นเครื่องไปอย่างเดียวไม่ถึงญี่ปุ่นต้องพาทัวร์อะไรอีกนะเขาเหมือนบล็อกอินหมดเลยครับเมื่อที่ที่แล้วอ๋อไปสดๆเลยไม่มีการเตรียมฮะแล้วก็ไปถึงก็รถก็ไม่มีก็ไปใช้ส่วนใหญ่ไปใช้รถสาธารณะครับโอ้โหสำเมาทัวร์เลยโอ้โหเอ๊ะมันมีข้อมูลเหมือนกันว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นขายอาหารเสริมก่อน 9,730 เนี่ยจะได้อาหารเสริม2กระปุกแล้วก็โปรโมชั่นไปเที่ยวญี่ปุ่นตรงนี้ละมั้งที่คนหลงเชื่อทีนี้คุณบู้เราจะไปญี่ปุ่นทีเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายสตุ้งสตางค์อะไรก่อนในลักษณะของลูกทัวร์เนี่ยมันควรจะได้รับอะไรยืนยันที่เป็นเอกสารอะไรเพื่อที่จะแน่ใจว่าเราได้ไปตรงนี้เค้ามีมั้ยคะคือเท่าที่ทราบไม่มีเลยนะครับแม้แต่คนเดินทางก็ไม่ทราบว่าบินไฟอะไรเวลาไหนมีแต่เวลานัดหมายแค่นัดหมายว่าไปเจอกันที่แถวนี้ของการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยครับความที่ญี่ปุ่นไม่มีเอกสารอะไรเลยฮะญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มันไม่มีวีซ่าคนก็เลยเอาเชื่อง่ายขึ้นเห็นว่าบางคนเมื่อคืนไม่มีพาสปอร์ตด้วยซ้ำอุ้ยตายใครไม่มีพาสปอร์ตนี่ไม่ต้องไปแน่ๆนี่ต้มหมูชัดๆแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขามีออกข่าวไงฮะเขามีการออกข่าวตอนที่บินได้เนี่ยว่าคือเขาเป็นการเช่าเหมาลำฉะนั้นเนี่ยตั๋วไม่ต้องใช้บอร์ดิ้งพาสก็ไม่ต้องใช้โอ้เหรอไปกันใหญ่แต่คาเฟ่แปซิฟิกท้ายอาทิตย์ที่แล้วนั่นก็ไม่ได้เหมาลำอะไรก็ไปจับยัดอย่างที่บอกคือเขาอ้างว่าเขาเช่าเหมาลำคาเฟ่แปซิฟิกแต่ที่คาเฟ่แปซิฟิกก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่มีเหมาลำการบินไทยก็ปฏิเสธทุกสายการบินปฏิเสธหมดแล้วในความเป็นจริงจะเช่าเหมาลำเครื่องบินระดับ 2,000 คนเป็น10เครื่องเนี่ยจะไปเช่าใครคุณบู้มันไม่มีให้เช่าได้หรอกแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากครับแล้วคุณบู้คิดว่าการที่มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเขาทำแบบนี้เนี่ยคือมันต้องเป็นข่าวดังอยู่แล้วเขากะเขากะเอาง่ายๆตรงๆก็คือกะว่าเจ๊งก็เพ่นอะไรอย่างงี้คงนั่นน่ะเพราะว่าล่าสุดเมื่อกี้ที่ฟังคลิปเขาบอกว่าการที่คุณไปแจ้งความเป็นอะไรเนี่ยมันทำให้เครื่องบินลงไม่ได้ซึ่งมันฟังไม่ขึ้นเลยมันจะไปเกี่ยวอะไรกันคุณต้องจองเครื่องบินก่อนถ้าคุณอยากจะพาเขาไปจริงอ่ะมันก็เข้าแบบอาการแชร์ลูกโซ่ทั่วไปไหมพอวินาศปุ๊บก็จริงก็เพ่นจริงคุณบู้ในวงการเขาพูดกันยังไงมั่งเรื่องนี้ดังฮือเลยไหมคือสิทธิ์ตอนนี้คือไปหมดมันคือไปถึงพวกเราเนี่ยต้องคือแล้วมันคือไปที่ญี่ปุ่นด้วยไหมคะญี่ปุ่นเขาจะกลัวเราไหมเนี่ยญี่ปุ่นคงไม่ยังไม่คงไม่ถึงขั้นกลัวเราฮะครับแต่ว่าผมว่าคนที่กลัวน่าจะเป็นคนไทยที่จะเดินเสียเงินซื้อนะฮะเสียเงินซื้อบริการทัวร์มากกว่าเหมือนถูกต้มแล้วล่ะคุณบู้คุณบู้ตามข่าวฝากผมฝากนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านในมารุมูระว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงเราก็จะอัปเดตกันระหว่าง105กับมารุมูระด้วยว่าเรื่องนี้มันไปถึงไหนอะไรไงเพราะมันเอาคำว่าญี่ปุ่นมาขายด้วยคุณบู้คำว่าญี่ปุ่นมันของคุณบู้แท้ๆคือจริงๆไม่ใช่อันนี้ผมพูดแบบพูดอวยนะไม่มีเส้นญี่ปุ่นอย่างเดียวนะที่ผมเป็นขานี่เขาก็มีเหมือนจะว่ามีทริปอื่นอีกจะไปไหนคะไต้หวันก็มีบาหลีก็มีนะครับมีหลายที่ฮะแล้วก็ฮ่องกงด้วยครับโอ้โหก็คือลักษณะเดียวกันนะขายอาหารเสริมแค่ใช่ใช่ทริปนี้ถ้า11,000กว่าคน90,000ล้านใช่ไง20ล้าน
เบาๆหรือยังไม่รู้ว่าไอ้แชร์ลูกโซ่ในข้างในอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะโอเคคุณบู๊ครับวันนี้กลับขอบพระคุณรบกวนแต่เช้าเลยขอบคุณมากคุณบู๊ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวตามต่อได้ในmarumura.comแล้วเราเองก็จะตามเรื่องนี้นะมันมีผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเราด้วยนะเพราะว่ามันจะโปรโมทขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ออกสื่ออ๋อใช่ใช่ไหมเพราะอันนี้มันปากต่อปากเชื่อสื่อนี่มันต่อหรือจะลืมเมื่อวานใช่ๆอย่างมีครอบครัวนึงเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขามาบอกมาชวนก็เลยชวนต่อๆกันเป็นทอดๆแต่เราต้องยอมรับคนไทยก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็โอ้ก็ถูกจังความโลภบังตาแล้วตอนหลังญี่ปุ่นคิดแต่ว่าแบบเฮ้ยมันถูกเกินเออ95,500คุณจำได้ไหมที่ฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อมูลมาให้อ่ะบอกว่าเออราคานี้จะไปดีไหมราคาไหนอะที่9,000กว่าบาทนั่นนะอันนี้แหละน่าจะเพราะมันดิฉันก็ไปย้อนดูนะไม่มีใครทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าคือตอนหลังญี่ปุ่นมันถูกลงเรื่อยๆแบบแข่งกันใช่ไหมหันราคาหันราคาหันราคาเพื่อจะเอาถูกแล้วมันเป็นถูกช่วงไฮซีซันก็คือช่วงเจ้าซากุระบานมันก็เลยเหมือนกับความเชื่อด้านมีอยู่เอลี่ไปพ่วงกับไปพ่วงกับวีซ่าด้วยไม่ต้องเสียวีซ่าแล้วก็ไปพ่วงกับไอเหมือนกับซื้ออาหารเสริมก่อนล่วงหน้าก็นึกว่าเป็นโปรโมชั่นซึ่งคล้ายๆกับว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีหรืออะไรก็ตามมันฟังดูเหมือนกับจะจริงแต่จริงๆแล้วมันดูยังไงมันก็ไม่จริงอ่ะเมื่อวานรัฐมนตรีกอบการก็ต้องไปเลยนะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยติดตามต่อกับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดตรงของสคบ.สวัสดีค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับครับกรณีทัวร์ต้มไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะรู้สึกใช้ชื่อ Well Ever นี่เห็นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเองมั้งแต่เขาไม่ได้ทำขายตรงใช่ไหมไม่ได้จดทะเบียนขายตรงใช่ไหมครับไม่ได้จดทะเบียนเราตรวจสอบทางระบบแล้วไม่ได้จดทะเบียนกับทางสคบ.เรานะครับธุรกิจขายตรงครับโอ้แล้วซึ่งปกติแล้วต้องจดใช่ไหมครับผอ.ครับคืออย่างนี้ฮะคือหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนกับเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยก็จะต้องมีสินค้าหรือบริการที่ถูกกฎหมายนะครับครับแล้วก็มายื่นจดทะเบียนกับเราแต่ว่ากรณีของบริษัทที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะต่อการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแอบแฝงอย่างเดียวนะมีการแอบแฝงว่ามีสินค้านะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีสินค้าหรือเปล่าเท่าที่ตรวจสอบดูที่ตรวจสอบสื่อทางสื่อดูนะฮะทางข่าวเนี่ยไม่มีสินค้าที่ซ้ำนะคือว่ามีการแอบแฝงว่ามีสินค้าแล้วก็คือให้สมัครสมาชิกก่อนใช่ฮะต้องสมัครสมาชิกแล้วก็เพื่อที่จะไปนำเที่ยวนะนำทัวร์นะครับเพราะนั้นตัวสินค้าก็ไม่มีแล้วก็ใช้ไอ้ทัวร์เป็นเหมือนอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นขายแพ็คคู่ทำนองนี้คล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยมันคล้ายๆไอ้ที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกรณีเคสคุณฟิล์มอะไรก่อนหน้านี้ใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ได้จดทะเบียนขายตรงใช่ไหมอันนั้นไปจดผิดหรือเปล่าจดผิดใช่ไหมคือถ้าไม่จดทะเบียนกับเราเนี่ยฮะเป็นคนยันเรียนทะเบียนได้ครับถ้ากรณีถ้าเป็นธุรกิจขายตรงถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยก็เป็นผิดตามกฎหมายเพราะว่าทางกฎหมายสคบ.เราเนี่ยกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายขายตรงนะฮะครับก็จะกำหนดมาตรการในการจดทะเบียนนี้ก่อนรองรับถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยก็เป็นความผิดนะฮะในส่วนของบริษัทถ้าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่รับผลทะเบียนเช่นกันนะฮะในกรณีของบริษัทนี้เนี่ยเป็นธุรกิจทัวร์นะฮะเป็นธุรกิจทัวร์เนี่ยเราไม่รับจดทะเบียนอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นมีพระบัญญัตินำเที่ยวและมากรุงเทพบังคับควบคุมอยู่นะแล้วก็ธุรกิจประเภทนี้เนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนมากรุงเทพต้องมีเป็นนำเที่ยวซึ่งถูกกฎหมายครับไม่แต่สคบ.เราเคยรับคำร้องแล้วเราก็ไม่ได้จดทะเบียนให้แต่เคสนี้เขาอาจจะจำแรงคล้ายๆว่ามีสินค้าคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ว่าโปรโมชั่นทัวร์เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นเขาสำหรับคนที่สมัครสมาชิกเพื่อเลี่ยงเรื่องไอ้กฎหมายมะคุเทศด้วยไงฮะครับก็บริษัทลักษณะนี้จะมีมากขึ้นนะฮะบริษัทลักษณะนี้เป็นมีการเชิญชวนโดยเฉพาะนำแผนการตลาดนำแผนการระดมหาสมาชิกเนี่ยมาเรียกรับสมาชิกใหม่ๆแล้วเพื่อที่จะจูงใจให้มีการทำธุรกิจนะฮะมีการร่วมทำธุรกิจแล้วก็อย่างลักษณะนี้ก็คือเชิญชวนให้มีการทำทัวร์นะครับมีการให้ทำทัวร์เที่ยวครับเราละแคะละคลายมาก่อนไหมฮะเคสเนี้ยคือก็มีเรามีข้อมูลพวกข้อมูลเนี่ยมีการแจ้งเบาะแสมาที่เราเมื่อวานเองนะฮะเมื่อวานเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีการจดทะเบียนกับเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบข้อมูลว่าจะมีการมาสมัครแล้วก็ไปทัวร์เยอะขนาดนี้นะครับช่วงนี้นี่ขายตรงแล้วเข้าลักษณะแบบเหมือนอย่างเงี้ยหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรแบบนี้มันเยอะขึ้นมาไหมครับพอฮะธุรกิจขายตรงก็มีเยอะครับพี่แต่ว่าถ้าเป็น
ลักษณะของการหลอกลวงลักษณะกึ่งแชร์พวกนี้นะครับสำหรับอะไรที่มีภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะตกต่ำเนี่ยก็จะมีการหลอกลวงลักษณะนี้เยอะขึ้นนะก็ช่วงนี้ก็มีพอสมควรครับครับเพราะนั้นเรื่องนี้ความจริงถ้าดูแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้มาจดทะเบียนทั้งนี้ในแง่เอาผิดทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนี่เราทำอะไรได้ยังไงบ้างในส่วนของเรานะครับความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนค่อนข้างชัดนะครับถ้าเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่เขาเอากล่าวอ้างได้นะครับก็ความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะความผิดแล้วเนี่ยก็มีเป็นความผิดมูลฐานที่สามารถนำไปสู่กระบวนการในการที่จะไปยึดอายัดทรัพย์เพื่อนี้ตามกฎหมายป้องกันตัวเองนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้ครับในส่วนของสคบเองเนี่ยก็เราพอไม่เข้าของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้คำแนะนำหรือว่าถ้าเป็นดีเบื้องต้นเนี่ยเราจะไปตรวจสอบให้นะว่าเข้ากับเราหรือเปล่าหรือว่ามีการดำเนินการที่เข้ากฎหมายเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ถ้าไม่เข้าเนี่ยเราก็จะไปทำประสานบริการส่งข้อมูลให้อย่างไรที่ถูกต้องครับพอครับเวลาที่บอกว่ามีการขายตรงเกิดขึ้นหรือผู้คล้ายๆแบบนี้เมื่อกี้พอบอกว่าต้องจดทะเบียนที่เนี่ยที่สคบและถ้าคนละอย่างผมอย่างเงี้ยเราจะตรวจสอบยังไงฮะตรวจสอบบริษัทนั้นยังไงว่าเอ๊ะมันได้เหมือนเวลาดูสินค้ามันมีอย.ที่ผลิตภัณฑ์อันนี้เราตรวจสอบยังไงเราถึงจะรู้ว่าผ่านสคบมาแล้วอะฮะตอนนี้ทางสคบเราค่อนข้างเปิดกว้างนะครับกรณีที่มีกรณีสงสัยนะครับว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยจดทะเบียนหรือเปล่านะครับสงสัยเนี่ยแจ้งสอบถามมาที่สคบได้เลยนะฮะสคบที่กองขายตรงตลาดตรงครับสคบก็จะเช็คให้เลยแนะนำนะฮะครับเบื้องต้นนะฮะขออนุญาตนำเรียนว่าก็พยายามที่จะตรวจสอบก่อนนะฮะตรวจสอบก่อนว่าบริษัทนั้นเนี่ยจดทะเบียนหรือเปล่าถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้เบื้องต้นได้เลยว่าทำธุรกิจไม่ถูกกฎหมายนะฮะก็อย่าไปดูเรื่องนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็ต้องมีและการขายตรงของเราเนี่ยหลักการของเราจะต้องมีสินค้าและบริการที่มานำเสนอขายคือต้องมีสินค้าหลักต้องมีสินค้าหลักต้องมีสินค้าหลักแต่สมมติกรณีจะบอกว่ามาสมัครสมาชิกแล้วได้โปรโมชั่นไปทัวร์อะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แหละแต่ต้องมีสินค้าหลักก่อนแล้วก็จดทะเบียนหรือเปล่าก่อนเลยนะครับช่องทางติดต่อสคบนี่มีช่องทางไหนบ้างคะเรามีช่องทางติดต่อหลักๆอยู่4ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็มีสายด่วน1166นะฮะสคบฮะสายด่วน1166ใช่ไหมคะหน้า1166ฮะเป็นสายด่วนของสคบเลยฮะก็อาจจะเป็นในการทางออนไลน์ก็มีนะฮะในส่วนที่2นี่เรามีศูนย์นะเรามีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์อยู่ที่อาคารศูนย์ราชการอาคารบีนะฮะชั้นล่างนะฮะเป็นอาคารที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีเจ้าที่รองรับอยู่ในช่วงเวลาราชการนะครับช่องทางที่3ก็คือร้องเรียนมาทางจดหมายได้นะครับร้องเรียนทางจดหมายก็ได้นะครับเราก็รับนะฮะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็ถึงทางเน็ตเวิร์กและทางเว็บไซต์ของสคบนะครับครับก็ควรจะตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะตัวสคบก่อนว่าจดทะเบียนหรือเปล่าก่อนเลยนะฮะเอาละครับขอบพระคุณอย่างสูงมากครับผอ.ครับกันหน้ารบกวนกันใหม่ครับครับสวัสดีครับผมมาต่อเรื่องราวนิดนึงนะก็หลังจากที่มีเหตุการณ์ชุลมุนที่สนามบินเนี่ยก็ราวๆสักเกือบ5ทุ่มคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็เดินทางมานะก็มารับฟังปัญหาก็เห็นบอกว่าโดยสรุปก็บอกว่าเป็นการหลอกลวงชัวร์นะเนื่องจากการขายทัวร์ในราคาถูกผ่านการสมัครสมาชิกซื้ออาหารเสริม 9,730 บาทรวมถึงเมื่อตรวจเช็คเที่ยวบินที่อ้างว่าเช่าเหมาลำ6ลำก็ไม่มีเที่ยวบินเลยดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่ซื้อทัวร์ไปกับประเทศไปกับบริษัทนี้ก็ไปแจ้งความตามสถานีตำรวจที่พื้นที่ที่อาศัยอยู่ส่วนที่กรุงเทพก็แจ้งที่กองปราบก็จะนำตัวเจ้าของบริษัทขายตรงมาดำเนินคดีแล้วก็ไอ้มันขยายวงมากนะถ้าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการติดต่อไปคือมันปากต่อปากอย่างที่คุณศรีนาว่ามันก็มาจากหลายจังหวัดมากที่โดนต้มกันเนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นว่าเมื่อวานทางตำรวจท่องเที่ยวสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่เขาก็ควบคุมเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแม่ทีมจำนวน7คนไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแต่นี้อีตาพัสสิทธิ์ชินแสโชกุลเนี่ยพัสสิทธิ์อริยะนามสกุลคนพวกนี้นะลาทิศอะไรเงี้ยนะก็ถ้าดูตามประวัติก็เห็นบอกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่มาหลายรอบแล้วก็เคยมีอาการแบบเนี้ยมาครั้งนึงแล้วเหมือนกันจัดทัวร์แบบเนี้ยแล้วก็มีปัญหาเนี่ย
ส่วนผู้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเมื่อวานก็ทางตำรวจเนี่ยเขาคัดแยกผู้เสียหายกันแต่ละจังหวัดแล้วก็ลงบันทึกไว้แต่ว่าผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าจะร้องทุกข์ก็ไปได้ในสน.พื้นที่ต่างจังหวัดก็ไปที่ต่างจังหวัดก็ได้ไม่ต้องลำบากมาต้องถือว่านี่เนี่ยตามประวัติที่เขาสืบค้นมาบอกเดิมนางสาวพัชสิทธิ์เนี่ยจะเสียงเหมือนผู้ชายจังเนี่ยนะเดิมมีชื่อว่าสลันพัฒกิติขจรพัฒนะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อเป็นพวิทย์ภูริพัฒน์เมคินโอ้โหนี่3ชื่อเปลี่ยนไปหลายชื่อแล้วล่ะแล้วก็ตั้งบริษัทชื่อ V World Travel ออกประกาศแล้วก็เนี่ยดูแล้วก็มีการนามสกุลกิติขจรพัฒน์ก็ตกใจแล้วเมื่อกี้ต้องเช็คแล้วผมเจอนามสกุลนี้ผมเช็คก่อนเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไปกี่ทีแต่แปลกนะผันตัวมาเป็นสินสงสินแสก็นั่นก็ใครอยากไปก็เป็นกับประเทศนี้สินแสเป็นไม่ยากหรอกเห็นบอกเป็นแค่ดูไพ่ยิปซีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูเป็นเดี๋ยวผมเป็นสินแสมาก็ได้นะยังงงอยู่ที่จัดวิทยุจะไงจัดตัวยิ่งดีกว่า20ล้านใช่ถือไงยี่สิบล้านแวบเดียวแล้วมันก็มีมุกไงเพราะซากุระบานพอดีฤดูสปริงใช่ไหมโชคชะตาเสริมดวงถูกต้องก้าวขาซ้ายก่อนออกมาเผอิญเนี่ยที่มาพวกนี้สุดมาก้าวขาขวากันเลยไม่ได้ไปนี่เจ้าของทวงกลับมาแล้วมาถึงเรื่องสังคมอื่นๆนะคุณมันมี 2-3 เรื่องเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องนี้ไหมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการบินเหมือนกันเนี่ยยูไนเต็ดแอร์ไลน์ที่ถูกไล่ลงที่เมืองนอกแล้วกลายเป็นบานปลายเป็นเรื่องเชื้อชาติอีกแล้วก็เป็นคนจีนใช่คือเหมือนนะสายการบินเนี่ยเหมือนมันเต็มใช่ไหมตอนแรกคือเขาบอกว่ากดการบินที่นู่นขายตั๋วเกินแล้วก็สามารถให้ลงได้ก็เผื่อว่ามันจะไม่มาหรือมันจะอะไรก็ตามเพราะขายเกินกันไว้แล้วก็ปรากฏว่ามันเต็มมันไม่มีที่ว่างคือเขาขายตั๋วเกินแล้วพอดีว่ามีพนักงานของ United Airlines เนี่ยที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางด้วยสายการบินนี้เพื่อที่จะไปทำงานต่อในวันจันทร์เขาก็เลยประกาศบนเครื่องบอกว่าขอ4ท่านสละให้ลูกเรือเนี่ยนะคะในสุดก็ดูเหมือนว่าจะมี2ท่านที่ยอมคือสามคู่สามีภรรยายอมไปคู่หนึ่งใช่ทีนี้ชื่อเนี่ยได้มาได้ยังไงเขาใช้วิธีสุ่มก็สุ่มมาได้ตอนแรกเขาเสนอเงินก่อนเนี่ยเสนอเงินหลายร้อยเหรียญตามกฎต้องให้ตามกฎต้องให้ชดเชยเงินและที่พักแต่ร้อยเหรียญหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะสุดท้าย900อะไรแบบทำนองนี้แต่ว่าก็ที่นั่งไม่พอที่อยากจะได้ใช่ไหมคือต้องการ4ได้มา2มีคู่สามีภรรยายอม2ส่วนไอ้คู่สามีภรรยาที่เกิดเรื่องเนี่ยเมียยอมแต่ไอ้ผัวไม่ยอมเพราะไอ้ผัวบอกว่าเป็นหมอต้องไปทำงานแล้วต้องไปผ่าตัดวันเช้าวันจันทร์เพราะฉะนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ยอมแต่ถูกคือเขาถูกสุ่มขึ้นมาแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีการต่อรองเรื่องราคาคอมเพนเซตอ่ะสุดท้ายต้องล็อกออกมาไอ้หมอนี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมล็อกออกมาล็อกแล้วลากแล้วขนาดที่ว่าผู้โดยสารบนเครื่องเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะทุกคนก็แบบโอ้ my god ทำไมคุณทำอย่างแบบนี้แล้วมันก็เป็นคลิปออกมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าประธานเนี่ยประธานก็บอกว่าทำตามระเบียบแล้วก็บอกว่าชายผู้นี้แสดงท่าทีก่อกวนและก้าวร้าวในหนังสือที่เขาแจ้งไปยังพนักงานก็บอกว่าเขาผิดหวังที่ได้ยินเรื่องราวเกิดแบบนี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างพนักงานทำให้หุ้นของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ยูไนเต็ดล่วงเลยลงไปเกือบ 4% แล้วก็ปรากฏว่าชาวจีนเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากโอ้โหเข้าไปถล่มในสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนเนี่ยดิฉันจำได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้สายการบินนี้เนี่ยห้ามเด็กคนหนึ่งอายุ10ขวบเองใส่เลกกิ้งขึ้นเครื่องก็สืบสาวเราเรื่องกันไปก็คือเด็กคนนี้เนี่ยเดินทางโดยตั๋วพนักงานเขาบอกว่าตั๋วพนักงานเนี่ยควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่นี่เด็ก10ขวบต้องเกงเลกกิ้งคือเลกกิ้งก็เป็นเกงยืดคลุมแนบเนื้อใช่คำขวัญของเขาคือ friend the fly the friendly skies แต่ตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็อ้างไอ้ทางยูไนเต็ดแอร์ไลน์นี่อ้างบอกว่ายอมจ่ายคอมเพนเซตให้อิตาเลียพันเหรียญนะพันเหรียญก็ยังไม่เอาเลยน้อยไปคุณไม่แต่สุดท้ายเห็นบอกมีบาดเจ็บด้วยนี่ใช่ใช่ก็เลือดแตกอ่ะเลือดที่นี่มีเลือดเต็มปากเลยอ่ะเต้นพูดถึงไอ้กฎการบินแบบนี้ถ้ามาใช้เมืองไทยนี่โอ้มีตายนะโมคุณชุลมุนกันทั้งเครื่องแบบไล่ลงอะไรเงี้ยไม่แล้วไล่ลงเขาไม่ยอมลงลากเขาออกไปอ่ะน่ากลัวมากใช่ลากเหมือนกับว่าแล้วสุดท้ายเป็นเรื่องเชื้อชาติคุณพาทีขึ้นมาในสมองว่าคุณพาทีจะจัดการได้ดีนี่แหละคุณโกคุณเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนไทยไม่มีทำแบบนี้ถูกต้องเกินไปไม่แต่ว่าสุดท้ายที่บอกเป็นเรื่องเชื้อชาติคือยังไงคือเขาได้เป็นคนจีนเข้าใจก็เลยดราม่าจีนยูไนเต็ดอะไรใช่ไหมปฏิบัติจีนเมกาคือเขาบอกว่าการสุ่มมาสุ่มยังไงทำไมอยู่ๆมาลงที่นี่
ใช่ทำไมอยู่ดีๆต้องเป็นคนจีนแม้เราเป็นคนไทยด้วยเหลืองๆด้วยกันเราก็ไม่ซื้อเนี่ยอย่างนี้ไม่ไปละโอ้นี่เป็นข่าวก็ถึงขนาดคนจีนบอกจะเลิกบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ก็ควรอ่ะมันปฏิบัติด้วยความรุนแรงไปหน่อยนี่คือล่าสุดนี่นะคะออสการ์มูนอสซีอีโอของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์นี่ก็ออกมาขอโทษเป็นครั้งแรกต่อผู้โดยสารเชื้อสายเอเชียที่ถูกลากลงจากเครื่องหลังจากสังคมประณามหยามหมิ่นกันซะแบบที่สุดแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ I'm sorry เอามาถึงความรุนแรงเบาๆที่เกิดขึ้นคราวนี้เมืองไทยนะที่หน้าพระบรมหาราชวังเลยคุณแหมอันนี้ก็เป็นดราม่าจะจบแล้วก็จบลงแบบดีแบบพอสมควรนะคือว่าที่นั่นก็จะมีซุ้มใช่ไหมในการที่จะแจกอาหารแจกอะไรกันเต็มเดิมอ่ะเต็มเดิมเป็นของสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาเป็นของจิตรดาแล้วตอนหลังเนี่ยจิตรดาวุฒิจิตรดาตอนแรกเต็มนั้นเป็นจิตรดาดิฉันเคยไปแจกแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ให้วชิราวุฒิรับช่วงต่อและจิตรดาไปไหนจิตรดาก็หมดก็ไม่ได้ทำก็เปลี่ยนทีมเป็นวชิราวุฒิทำไปวชิราวุฒิก็ไปแจกของอยู่ไปอะไรอยู่ก็เหมือนที่จิรดาทำอย่างเงี้ยทีนี้ในการแจกเนี่ยเขามีการแจกขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วพอแจกอาหารอื่นๆใช่ก็อื่นๆคือฟาร์มเฮาส์เนี่ยคือผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันเริ่มเรื่องย้อนกลับดีกว่าคือเริ่มเรื่องว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งออกมาจากเคารพพระบรมศพพอออกมาเนี่ยก็มาโวยวายเสียงดังในเต็นท์ว่าทำไมถึงเอาถาดฟาร์มเฮาส์ไปใส่ขนมปังอื่นไปใส่ของอย่างอื่นเสียงดังหลายรอบพูดหลายครั้งทีนี้พวกศิษย์เก่าวชิราวุธก็เหมือนคุณสิรินดาเป็นศิษย์เก่าจิตรดาเงี้ยก็เข้าไปถามว่าอะไรยังไงเขาก็ประเด็นของเขาคือการเอาถาดของฟาร์มเฮาส์ไปวางของอย่างอื่นก็เลยเกิดกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่าพอสืบสาวราวเรื่องก็คือวชิราวุธเนี่ยเขาซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์เอาไปแจกซึ่งเขาณที่นั้นก็เลยขอโทษขอโพยกันไม่ก็เล่าต่อนึงว่าก็มีถาดสำหรับใส่ถูกไหมทีนี้เวลาเอาของให้ชาวบ้านที่มาเนี่ยบางครั้งของอย่างอื่นมันก็อยู่ในถาดด้วยก็ใส่อยู่ในถาดแล้วพอฟาร์มเฮาส์หมดเขาก็ใส่ถองอื่นเพื่อใช้ถาดต่อไปทีนี้เจ้าของที่มาเนี่ยฟาร์มเฮาส์ที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มเฮาส์เป็นสุภาพสตรีมีอายุนิดหนึ่งนะคุณป้าแกก็โวยวายขึ้นมาพอเสร็จแล้ววชิราวุฒิก็ขอโทษขอโพยกันทีนี้สืบสาวเราเรื่องมากกว่านั้นก็คือฟาร์มเฮาส์พวกนี้เขาซื้อมาก็เลยเกิดเป็นดราม่าว่านี่เขาซื้อมาแจกนะปกติแล้วเนี่ยแหมของแจกเขาสั่งมาเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบทุกคนออกความคิดเห็นกันว่าคุณป้าแกไม่สมควรทำแบบนั้นพวกวชิราวุฒิก็แหมก็บอกว่าเสียใจในน้ำใจแบบนี้ก็สรุปแอนตี้เลยอ่ะบอกไม่ซื้อแล้วอ่ะคือเมื่อวานนี้เขาออกมาทางผู้บริหารฟาร์มเฮาส์ก็มาพบมาขอโทษขอโพยกันแต่ว่าทางวชิราคือก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีนะแล้วเห็นว่าในสุดก็เพื่อตัดปัญหาว่าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็จะไม่สั่งซื้อของฟาร์มเฮาส์อีกแล้วนะคะแล้วก็เมื่อก่อนแต่ว่านั้นก็ดราม่าไปยาวเหยียดแล้วนะจนร้อนถึงดร.พจนีพเนียงเวชรองผู้อำนวยการไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดก็คือมหาชนเนี่ยก็คือลูกสาวคุณพิพัฒน์เพียงเวศนะลูกสาวคุณพิพัฒน์เพียงเวศคือคุณพจนีเนี่ยก็ไปด้วยตัวเองสองท่านมีผู้บริหารสองท่านไปแต่ว่าคนที่โวยวายแกไม่ได้ไปนะก็ขอโทษขอโพยกับพวก OV นะแล้วก็มีจดหมายออกมาจากผู้บริหารของทางฟาร์มเฮาส์ไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดเนี่ยออกมาขอโทษด้วยเช่นกันว่าทางเราทางฟาร์มเฮาส์ผิดคือเมื่อวานเนี่ยมีที่เผยแพร่กันเป็นจดหมายจากลูกวชิราวุธแล้วก็ส่งแชร์ต่อไปบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะก็ในจดหมายบอกต้องขออภัยบริษัทฟาร์มเฮาส์ที่นำถาดผลิตภัณฑ์ของท่านมาใช้ก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งในความคับแคบของจิตใจของผู้บริหารท่านนี้ซึ่งขาดวิจารณญาณในการกระทำของตนเองที่จงใจตำหนิความรู้เท่าไม่ถึงการของเจ้าหน้าที่สมาคมต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้อันนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่แรงได้ใจเลยซึ่งทางไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดออกมาขอโทษพี่น้องชาวอูวีแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนเรื่องมันลงสงบไปได้แต่ว่าคนที่รับทราบเรื่องไปแล้วเนี่ยมันไม่สงบความรู้สึกไม่ดีกันแล้วคือสังคมบ้านเราคืออย่างนี้เอาเบื้องต้นเลยนะว่าคุณพี่แกเนี่ยนะผมไม่เอ่ยชื่อแกนะคุณป้าเนี่ยนะแกเดินไปแกเห็นฟาร์มเฮาส์ของแกเนี่ยคือแกก็คงเป็นหุ้นนะแล้วก็ไปวางขนมปังอื่นหรือไปวางของอย่างอื่นอยู่เนี่ยเอาล่ะมันเสียแบรนด์ล่ะแต่วชิราวุธเนี่ยเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมจะรู้เรื่องแบรนด์ไหมคือถ้ารู้เรื่องลักบี้ไม่มีใครว่าแต่ถ้ารู้เรื่องแบรนด์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าการเอาถาดฟาร์มเฮาส์ไปใส่ขนมปังอื่นหรือไปใส่อาหารอื่นเนี่ยแหมเจ้าของฟาร์มเฮาส์มันช่างร้อนเหลือเกินใช่ไหมแล้วงานนั้นเป็นงานบุญด้วยแล้วของตัวเองก็เป็นของที่ขายไปด้วยคือมันหลายชั้นเหลือเกินทางวชิราวุธเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็ซื้อนะไม่ใช่อะไรแล้วก็มันเป็นความผิดที่มันเกิดจากความ
ม่ได้ตั้งใจบริสุทธิ์ใจจริงๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อะไรเลยแล้วน้องๆเด็กมัธยม6กับคุณมัธยม6ลงไปอ่ะรู้สึกับใครจะไปรู้ถ้ามีถาดอื่นเขาก็คงใช้ใช่เขาคงใช้ทุกถาดอ่ะคุณเออมันไม่ควรจะเป็นขนาดนั้นคือตอนที่เคยไปร่วมแจกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้มีใครมาคิดถึงอะไรตรงนี้เลยนะแล้วตอนนั้นสปอนเซอร์หลายเจ้าที่เอามาให้ฟรีๆด้วยนะไม่ได้ซื้อนะคะก็มากันมีแบรนด์แล้วก็ไม่เคยมีใครมาขอว่าจะต้องตั้งของแบรนด์เขาตรงนี้ห้ามใกล้กันหรืออะไรไม่มีเลยแม้กระทั่งเล่าให้ฟังนิดนึงมีสุภาพสตรีหลายๆท่านเนี่ยก็คือก็เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยบางทีก็มายืนร่วมคือเขามาขอแจกถุงพลาสติกไว้ใส่ของไม่ได้มีใครคิดอะไรจุกๆจิกๆแบบนี้เลยใครจะไปห่วงแบรนดิ้งณจุดนั้นไม่มีค่ะก็เป็นคือมาเคารพท่านน่ะและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าน้องๆวชิราวุธเขาเป็นน้องๆที่แบบเป็นเด็กอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่วงการคือเขาไม่ได้เป็นนักการตลาดแล้วไปทำผิดในอีเวนท์ที่ฟาร์มเขาไปออกบูธอะไรเงี้ยมันคนละโอ้โหไม่ได้มีใครคิดถึงการสร้างแบรนด์กันเลยเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะแบรนด์หน้านี่เจ๋งอยู่แบรนด์ปันชัยคนก็มีแบรนด์ของเขาเองมีแบรนด์สักครู่ค่ะ